สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นกำลังเน้นมากขึ้นเรื่อยๆในความพยายามที่จะโหมกระพือสร้างความไม่สงบภายในรัสเซียด้วยมีเจตนาโค่นล้มประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียครับซึ่งเรื่องนี้มีการให้ข้อมูลจากทางด้านเซอร์เกย์ระยาคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกากลายเป็นความจริงที่ยอมรับว่าเวลานี้ทางด้านสหรัฐนั้นไม่ใช่แค่ทำสงครามลูกผสมกับรัสเซียเพียงอย่างเดียวแต่กำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังมุ่งมั่นมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่บ่งบอกว่าต้องมีการก่อรัฐประหารภายในรัสเซียพวกนักการเมืองและสื่อมวลชนตะวันตกเฉลิมฉลองอย่างเปิดเผยตอนที่พวกเขาเห็นระบอบการปกครองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นถูกคุกคามครั้งที่กลุ่มนักรบวัคเนอร์พยายามก่อกบฏแต่ล้มเหลวเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแม้ว่าสหรัฐอเมริกายืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่รายงานข่าวในเวลาต่อมาว่าบรรดาหน่วยข่าวกรองของตะวันตกรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการก่อกบฏดังกล่าวความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียพุ่งสูงขึ้นเมื่อรัสเซียปฏิบัติการทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ต่อมาสหรัฐนั้นกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียอย่างกว้างขวางและมอบเงินช่วยเหลือด้านการทหารและอื่นๆแก่ยูเครนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นก็เน้นย้ำว่าแรงสนับสนุนที่สหรัฐอเมริกามอบแก่ยูเครนจะยืนยาวและก็ตราบเท่าที่ยูเครนนั้นต้องการความเห็นของทางด้านในส่วนของเซอร์เกย์ระยาคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนั้นมองว่าสงครามลูกผสมนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับความเห็นของเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียภายในเวทีสัมมนาด้านความมั่นคงที่จัดขึ้นในประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาในขณะที่ตะวันตกนั้นใช้แนวทางก่อความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์แก่รัสเซียอย่างเปิดเผยในสงครามลูกผสมที่ปลดปล่อยเล่นงานเรายูเครนเป็นตัวเลือกเชิงเหยียดหยามในฐานะเครื่องกระทุ้งและถูกกำหนดบทบาทให้เป็นเพียงแค่วัตถุใช้แล้วทิ้งเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เซอร์เกย์ซอยกูนั้นได้กล่าวในเวทีสัมมนาที่ประเทศจีนรัสเซียนั้นยืนกรานมาโดยตลอดนะครับว่าตะวันตกนั้นจัดหาอาวุธให้แก่ยูเครนทำให้สหรัฐและประเทศอื่นๆของนาโต้ที่ดำเนินการดังกล่าวเท่ากับเป็นผู้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งโดยพื้นฐานอยู่แล้วความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงหลังมาก็มีข่าวมาโดยตลอดว่ายูเครนเองนั้นตอนนี้กำลังยากลำบากในการที่จะสู้รบกับทางด้านกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่พวกเขานั้นไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันการโจมตีทางอากาศมากเพียงพอและหวั่นวิตกว่ารัสเซียนั้นจะรุกคืบในช่วงฤดูหนาวนี้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการทำลายแหล่งพลังงานอย่างเช่นในเรื่องของโรงไฟฟ้าเป็นต้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อฝั่งของรัสเซียนั้นออกมาเปิดเผยเองว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นพยายามในการที่จะปลุกปั่นให้เกิดการก่อรัฐประหารในรัสเซียเพื่อโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับ